บิลกินพีพีครับผมบิลกินมีฉายาว่าอะไรครับลุงสองเดี๋ยวลุงต่อมันใหญ่เลยผิดนะครับผิดครับผิดนะครับเจ้าจริงเลยไม่รู้สักเรื่องเลยแต่พี่น้ำมอสีสวัสดีครับเย นี่เป็นเทปแรกที่กอดถอดหมวกเฮ้ยใช่เหรออยากเบิร์ดกันโหลกอ่ะเบิร์ดกันโหลกก็คิดขึ้นมาว่าอยากทำรายการเกี่ยวกับความรู้นี่รายการใหม่นะแล้วคนอื่นกันก็คิดว่าแบบอยากทำรายการเกี่ยวกับความรู้ขาวหมวกขาวได้ไงเวลาประชุมอยู่นึกออกไหมแล้วลูกค้าสบตาแล้วก็เราจะไม่ถามออกมาให้เขาเห็นถ้าใครมีความรู้เรื่องอะไรอ่ะสมมติตอนนี้เป็นตาของจิ๋วจิ๋วมีความรู้เรื่องอะไรก็ตามเนี่ยเราก็จะกำหนดมาเรื่องนึงแล้วก็ทั้ง3คนเนี่ยจะลุมกันถามคำถามแล้วก็จิ๋วก็ต้องเอาตัวรอดไปได้โดยการตอบให้ถูกเยอะที่สุดถ้าเกิดได้7เต็ม10ถือว่าชนะโอเคชื่อเกมว่าลุมความรู้ครับผมกำลังเดินซึ่งจิ๋วเนี่ยเราก็ดูมาแล้วว่าความรู้เนี่ยไม่ค่อยมีมีเรื่องเยอะที่มันดูมันรู้เยอะที่สุดวันนี้จะเป็นตอนบิลกินพีพีครับผมคุณบอกที่ว่าคุณชอบบิลกินพีพีจากไหนอะไรยังไงเหมือนซ้อมคุณว่าชอบจากไหนยังตื่นเต้นเดี๋ยวไปเป็นเรื่องอื่นดีกว่าถามเรื่องคณิตดีกว่าเป็นไงล่ะเลือกแฟนรักพักหนึ่งแต่ว่าไม่ได้แบบว่าไปตามแบบไปเจอตัวจริงไม่ได้ยังไม่เคยเจอตัวจริงเราดันมาชอบดาราตอนที่เราทำงานแล้วอะไรเงี้ยทุกครั้งคือจะติดภารกิจตลอดดีนะที่มันชอบตอนทำงานเพราะเวลามันชอบอะไรตอนมันยังไม่ทำงานนี่มันก็สุดแต่คุณเล่าตอนนี้คุณอยู่ปฐมแล้วคุณนั่งเครื่องบินมาดูซุปเปอร์จูเนียร์ที่ลงทองคนเดียวจิ๊บม.2แล้วม.2แล้วม.2แล้วโตแล้วอยากดูซุปเปอร์จูเนียร์มากเพื่อนก็ไม่มีเลยตอนนั้นไม่ใช่ว่าเพื่อนไม่ได้ชอบซุปเปอร์จูเนียร์หรอกกูไม่มีเพื่อนได้กูมาคนเดียวไม่แล้วคือตอนนั้นมันแค่อยากคือใจคิดแค่ว่าอยากดูไปคนเดียวก็ได้ไม่ได้แค่อยากเห็นว่าตัวจริงนี่เขาแบบในจอคอมพิวเตอร์เลยยังกรี๊ดขนาดนี้แล้วตัวจริงนี่มันจะยังไงเวลาได้ม้ายกรังนกม้าซ่อมทีวีเนี่ยเคยคิดถึงตอนนี้ไม่เกิดแล้วคือพอดูคอนเสิร์ตเสร็จแล้วพวกเราไปรอรับออกมาเนี่ยซีวอนเขาฉีดปืนฉีดน้ำมาเข้าปากดีใจมากเลยตอนนั้นน้ำคำถามแรกเกี่ยวกับซีวอนนะครับคลิปไหนที่คุณชอบสุดจะมีอันนึงตอนนั้นจำได้ว่าเป็นงานบิลกิ้นพีพีออกด้วยกันไปขึ้นวิทยุอันนึงมันมีช็อตที่ดีเจเขาก็บอกว่าเดี๋ยวให้2คนฝากผลงานหน่อยอะไรเงี้ยแล้วเหมือนก็บิลกิ้นก็จะพูดพีพีก็จะพูดอะไรเงี้ยแล้วพีพีก็หันไปบอกว่าเดี๋ยวพี่ฝากนะคะเดี๋ยวพี่ฝากนะคะพีพีก็ตอนนี้ให้ฝากผลงานกันหน่อยทั้งคู่เลยครับพี่ฝากนะฮะพี่ฝากนะฮะได้เลยโอเค10คำถามเกี่ยวกับบิลกินและพีพีนี่มันเตรียมคำถามอยู่ใช่ไหมมันนั่งนับอยู่นี่น้องปายต้องตอบให้ถูก7ข้อขึ้นไปถึงจะชนะนะครับทุกข้อที่ตอบผิดจะคูณ10แล้วกลายเป็นวินาทีของการจั๊กจี้ใช่โอเครู้ความรู้ข้อที่1เดี๋ยวนิดนึงถามเว่ยว่าบิลกินนะครับชื่อจริงชื่อจริงไม่เหมือนกันสิไม่เหมือนกันสิเมื่อกี้ตอบชื่อจริงบิลกินพุทธิพงศ์ชื่อจริงคุณบิลกินพุทธิพงศ์ของเราเนี่ยเข้าถามเข้าคำถามครับว่าแล้วพี่บอกดีกว่าพอเสียงตอบได้มันก็จะไม่เอามาเป็นคำถามคุณบิลกินเคยไปออก The War Song ร้องข้ามกำแพงคำถามครับง่ายๆใครอยู่หลังกำแพงครับให้เขาไปฝั่งไหนว่าเขาไปออก2ครั้งโอ้โหตอนนี้เราจะกำแพงข้างเวิร์คพอยต์ตอนของวันที่3มีนา2565ที่ลงใน YouTube ตอนนั้นเขาอยู่ตรงไหนของกำแพงแล้วเขาร้องกับใครตอบครับอันนี้คำถามแบบชิงรางวัลเลย
็นหลังกำแพงร้องกับอิงค์รันธรอีกครั้งนึงเนี่ยร้องกับปอยตีชดาในความทรงจำคือมันก็เหมือนนะและร้องเพลงอะไรและใช่ไหมยี่ห้อคุณตังกันนาวรใส่เสื้อสีอะไรและจุดที่ต่อบูทูธใหม่อยู่ในบูทูธบิลกิ้งทานข้าวอะไรในเช้าเขาร้องกับใครแล้วเขาเป็นคนใบ้หรือคนทายขอตอบว่าเป็นบิลกินเป็นคนที่ต้องทายปอยติชดาเป็นคนที่อยู่หลังกำแพงเป็นเทปของเป๊ปซี่ตรงนี้คุณจำไปถึงสปอนเซอร์ เดี๋ยวผมจะให้ดูเฉลยไปพร้อมๆกันเลยนะครับแป๊บนึงนะมันชอบเป็นวิธีกรเลย เป็นคนทายเป็นคนที่ต้องตอบถูกต้องครับส่วนจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันครับตัวฉันถึงเป็นแบบตัวฉันถึงเป็นแบบนี้บอยจินตนาการมันใหญ่ๆโอเคอ่ะนี่ก็เป็นการอธิบายกติกาเรียนไทยวันแรกโอเคข้อหนึ่งถูกต้องเป็นเด็กเกษตรคณะที่เขาเรียนเนี่ยคือคณะเศรษฐศาสตร์อินเตอร์คำถามที่ผมจะถามคือเขา KU เท่าไหร่ไอ้เหี้ยช่วยพูดเลยว่าปอย KU 73เดฟาร์ม KU 69โหน่าจะห่างหลายรุ่นพี่อายุ23ปอยอายุเท่าไหร่21 28ก็เมื่อกี้ระหว่างบอกพี่ปีอายุ23ปอยอายุเท่าไหร่นะกูไม่รู้น่าจะห่างประมาณ5ปีใช่ไหมถ้าปอยไม่รู้ผมไม่รู้ปอยถ้าปอยไม่รู้ไม่ใช่คุณ7เท่าไหร่นะไปบอกบอกไปเร็ว71ใช่ไหม70 71 72 72 73 73กินกับตัวเองอยู่มั่นใจพี่ KU 78ปานทอง78มั่นใจแค่ไหน80%ผิดครับพี่ KU 77ครับผมตอนเปิดมาจากในเว็บ KU Sexy Boy เขาเขียน KU 77โอเคข้อ2พี่โอ้นิดเดียวนิดเดียวเอาเสียงเอฟเฟคหัวใจเต้นครับตึก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 บางทีจะทยอยจะเย็นจะบอกฉันตึกสบายในเรื่อง My Ambulance รักฉุดใจนายฉุกเฉินบิลกินเล่นเป็นคนชื่ออะไรครับตอบได้หมอเต่าหมอเต่าถูกต้องเลยเหรอไม่รู้เลยใช่เหรอหมอเต่าชื่อจริงชื่ออะไรครับเจ้าคุณสมชายสมชายหมอช้างหมอช้างดวงหมอเต่าถูกต้องครับเพลงล่าสุดของบิลกิ้นชื่อเพลงชอบตัวเองตอนอยู่กับเธออะไรโอเคแพ้มึงชอบจริงเหรอยี่ข้อนี้ไม่ได้คะแนนเปลี่ยนไปถามเรื่องพี่อ๊อกแล้วกันต้องไม่เข้าคำถามกันโง่ยิ่งหายกลับมาคบกันเถอะกลับมาคบกันเถอะเพลงนี้แต่งโดยใครและปล่อยวันที่เท่าไหร่เวลาอะไรเอาไปทำไมเยอะไปดวงอ่ะ KU 77เล่นมันทำไมอ่ะทั้งหมดมันก็ไม่เอาไปทำอะไรอยู่แล้วแต่งโดยแทลิปตาแทลิปตาถูกต้องส่วนวันที่เนี่ยให้พูดเลยว่าดิฉันค่อนข้างไม่มั่นใจเป็นตัวเลขจะไม่ค่อยเหตุผลที่ใช้เงินไม่เก่งเพราะไม่คิดเลยแต่เวลาเนี่ยรู้คือตอน6โมงเย็นคนลุกนะถูกไหมถูกนะฮะถูกต้องส่วนวันที่เนี่ยคือบิลกิ้นเนี่ยไปมีแฟนมีตติ้งคือตอนวันเกิดคือวันที่8ตุลามีวันที่8เขานึกว่าทางนั่งของพีพีไม่มาใช่แต่สุดท้ายพีพีก็ออกมาแล้วก็น้ำตาก็ไหลแล้วก็น้ำตาไหลประทับใจดูเหมือนกันน้ำตาใครไหลน้ำตากูก็ไหลเลยเป็นวันที่ลงคลิป TikTok ด้วยอ่ะเดี๋ยวดิฉันขอคุยไม่บอกแต่ไม่ใช่จะเซิร์ชว่าเพลงบิลกิ้นอะไรไม่ใช่นะหมดเวลาสรุปรู้ไม่จริง4ตุลาชัวร์นะชัวร์ในเว็บอาจจะเป็นวันที่เขาถ่าย MV เสร็จยังไงนะยังไม่ตัดเอาใหม่เอาใหม่3ตุลา6โมงเย็นนั่นใจแน่นอน1ล้านล้านล้านเปอร์เซ็นต์เฮ้ให้ติ๋วคิดอีกที3ตุลาคม6โมงเย็นเขาบอกอยู่ให้คิดอีกทีไม่ใช่เ
วันหนึ่งบิลกิ้นปล่อยเพลงในวันที่สี่ตัวเดียวเปลี่ยนทำใหม่โอเคข้อนี้ไม่ได้คะแนนบิลกิ้นมีฉายาว่าอะไรครับแล้วก็ฉายานั้นที่มาจากไหนครับมีเยอะมากผมเรียนเดี๋ยวลองพูดมาลุงสมหมายอันนี้แหละที่มาคืออะไรลุงสมเดี๋ยวต่อง่ายพอกับหมอเต่าเลยลุงสมหมายมาจากว่าพีพีเป็นคนตั้งให้เพราะว่าเป็นคนขับรถแค่นี้ก็เลยสตอรี่ด้วยผมทราบแค่นี้เราได้ไปอยู่ในรถกับเขาซะด้วยถูกต้องบอกว่าอันนี้เหมือนผมไปรับเขาที่บ้านเพื่อไปกินข้าวปกติจะสลับกันขับคือชอบขับรถกันทั้งคู่วันนั้นก็คือแย่งกันขับว่าใครจะขับใครจะขับแล้วสุดท้ายวิวกินก็ได้ขับพีพีก็เลยถ่ายสตอรี่แล้วก็เขียนว่าไปเลยลุงสมหมายโอเคคราวนี้ได้คะแนนไหมไม่ได้โง่ไม่ได้อีกงงจังวะมึงต้องไปขอมันโอเคจิ๋วได้อีกหนึ่งคะแนนหมอปลายไปบวชทำไมรู้ๆแต่ก็ขายสบู่อาตากอถามคุณก่อนเลยคุณชอบเพลงอะไรที่สุดของทั้งบิวกินและพีพีแปลไม่ออกเหมือนเพลงของเรื่องแปรรักเขาทำให้เพลงอ่ะมันเป็นส่วนหนึ่งของหนังได้แบบได้ค่อนข้างดีมากอะไรเงี้ยเหมือนในเพลงแปลไม่ออกเนี่ยมันคือฉากตอนที่บิวกินนั่งเรือข้ามไปส่งพีพีที่บ้านแล้วก็เขาก็ใช้เพลงนี้เป็นครั้งแรกแล้วรู้สึกโอ้โหเก่งจังแบบทีมเก่งมากเอายากหรือง่ายเอายากก่อนเลยผมจะบอกเอ้ยมันยากคำถามครับในเพลงแปลไม่ออกมีการร้องคำว่าแปลคำว่าไม่คำว่าออกทั้งเพลงกี่ครั้งครับจำไม่ออกแค่คำว่าแปลไม่ออกมีคำว่าแปลไม่ออกกี่ครั้งครับในเพลงแปลไม่ออกหมดเลยแล้วแล้วถ้ามันร้องซ้ำกันอ่ะจำไหมแล้วเขาร้องอีกครั้งนึงไหมล่ะเขาร้องอีกครั้งนึงไหมก็มันเป็นท่อทุกข์อะมันก็ต้องมีสองครั้งอยู่แล้วเอาแล้วแล้วแต่คุณแต่ผมไม่เล่นในใจทำไมก็ขี้โกงอะก็ทั้งเพลงมันร้องกี่ครั้งล่ะ4ถ้านับซ้ำด้วยถ้าไม่นับซ้ำอะมีแค่2คือท่อทุกข์ทำไมคนอย่างฉันเป็นห่วงเธอร้องไม่ได้ก็ยังเอาลองไปฟังเฉลยครับก็เลยต้องพูดก็ได้จะถามน้องคนละข้อผิดสี่ครั้งนะครับเป็นคำตอบที่ผิดนะครับไม่รู้สักเรื่องเลยแต่สามครั้งครับโอเคจาก6ข้อได้ไป3คะแนนหลังจากนี้คุณต้องตอบถูกทุกข้อถึงจะชนะนะครับในเพลงประกอบซีรีส์แปลรักฉันด้วยใจเธอคุณพีพีได้ร้องเพลงนึงเป็นชื่อเพลงภาษาจีนชื่ออะไรฮะชื่ออะไรชื่ออะไรลูกเหรอดูอย่างนี้มันไม่น่าเชื่อเลยนะลูกจะได้เพลงต่อไปแฟร์อันนี้ถือว่าไม่นับถือว่าไม่นับพี่พีกับบิวกิ้นเนี่ยเขาแสดงละครแปลรักฉันด้วยใจเธอและทำให้เขาเนี่ยทั้งสองคนได้รางวัลกูเหมือนอะไรเดียวกันเนี่ยทำให้เขาเนี่ยได้รางวัลฉากจูดฉากจูดฉากจูดฉากจูบยอดนิยมเฮ้ยพูดจริงเหรอในรางวัลเวทีอะไรนางโอบามามีช้อยเลยหนึ่งไนลอนไทยแลนด์สองคมชัดลึกอวอร์ดสามนาตราชครั้งที่12แค่นี้เหรออีกอันนึงก็ได้4 อันนี้ไม่ใช่ทางกันไลน์ทีวีอวอร์ดปี2021อันนี้ไม่รู้อ่ะขอเดาว่าไนลอนละกันคิดอีกทีไหมคุณหลอกหรือเปล่าโอ้แต่ไลน์ทีวีเขาก็สายนี้อ่ะเนาะก็สายซีรีส์ไม่รู้อะไรทีวีเชื่อเจ๊ปามจริงไม่บอกอะไรเลยก็เมื่อกี้เจ๊ปามบอกว่าแน่ใจไหมแล้วมันก็เลยตามเจ๊ปามแน่ใจไหมไลน์ทีวีอวอร์ดเป็นคำตอบที่ถูกต้องคุณพี่ๆเนี่ยเมาไป3รางวัลก็มีฉากจูบยอดนิยมนะครับที่ได้ร่วมกับคุณบิวกินแล้วก็
รางวัลคู่จิ้นขวัญใจมหาชนได้กับคุณบิวกิ้นเหมือนกันแล้วก็มีชนะรางวัลเดี่ยวเป็นฉากไวรัลยอดนิยมเป็นฉากไหนเรื่องไปรักฉันคิดว่าฉากไหนคำถาม คำถามครับฉากลองใส่ชุดชั้นในแม่อ๋อฉากนี้จริงๆตอนแรกเขาให้ทานลิฟต์พีต้องไปเดินป่าตองแล้วก็เหมือนแบบเห็นแบบว่าสาวสองตรงนั้นอะไรอย่างนี้แล้วก็เลยกลับมาทานลิฟต์แต่ว่าป่าตองมันโควิดแล้วมันปิดหมดก็เลยไม่มีป่าตองก็เลยเปลี่ยนเป็นมาใส่ชุดชั้นในสีแดงข้อนี้1คะแนนใน Instagram ของคุณบิวกิ้นที่ชื่อว่า B บิวกิ้นพูดติดตามให้ว่าคุณฟินคําว่า BB อ่ะเวลาผิดด้านก็เป็น PP โอ้ไม่ QQ เป็นเลขอะไร8ล้านอะไรทั้งอย่างถ้ากดในเครื่องคิดเลขอ่ะที่กลับมาจะกลายเป็นคําว่าบูบี้จริงเหรอแปลว่านมทําไมข้อมูลที่มึงมีเป็นอะไรแบบนี้คําถามครับใน1สัปดาห์ที่ผ่านมาคุณบิวกิ้นลงโพสต์ลงรูปที่มีคุณพีพีอยู่ในนั้นด้วยกี่โพสต์ครับโอ้เอาแค่1สัปดาห์ที่ผ่านมาแน่ๆล่ะมีรูปนึงคือตอนงานแฟนมีทที่พีพีอ่ะถือเค้กออกมาไม่เห็นแต่บิวกิ้นไม่ค่อยลงรูปคู่พีพีเยอะขนาดนั้นอยู่แล้วโดยปกติค่ะตาม1โพสต์เป็นคำตอบที่ผิดนะครับดีใจจบเมื่อกี้แล้ววันหน้าครับสนุกแก๊กเขาเล่นมาแบบว่าเขาเฉยๆตอบผิดวันนี้วันถ่ายก็คือวันที่13วันวีคอะโกที่มันเขียนไว้ก็คือเขาลงไปทั้งหมด4โพสต์และ4โพสต์ที่เขาลงมีพีพี2โพสต์โพสแรกนะครับเดนมีสปายจิ๋วก่อนเมื่อทุกคนมีตัวทุกคนที่เป็นเลยจิ๋วปาสิเดียวมีชัดนิดหน่อยนิดหน่อยของคออันนี้คืออันนี้แล้วคุณสปายจิ๋วก็กดไลค์แล้วด้วยนะครับเป็นรถมอเตอร์ไซค์ไทยคุณไม่ได้จ่ายเราเว้นไว้เว้นไว้ไม่เป็นไรครบแล้วเดี๋ยวเราเลิกเลยเลิกเลยสองคนนี้ดูเหนื่อยเหนื่อยนะอยากเลิกเลยข้อห้าแล้วถามคำถามยากกว่าเราอยากเป็นคนเล่นตลอดจากแปดข้อน้องวายได้ไป4คะแนนซึ่งมันต้องได้7แล้วจิ๋วไปไม่ถึงอยู่แล้วต่อให้ได้หมดก็ได้6เพราะฉะนั้นก็เลยแพ้ไปก่อนนะครับโอเควันนี้จิ๋วแพ้เพราะฉะนั้นบทลงโทษนะครับคุณต้องไป unfollow บิวกิ้น PP ลบแอปทุกแอปที่มีผลงานเพราะว่าถือว่าคุณไม่ได้รู้อะไรจริงแล้วถ้าเปิดรูป PP เมื่อไหร่คุณฟาดแล้วถ้าคุณท่อง A ถึง Z คุณต้องตัว O แล้ว Q เลยคุณห้ามพีคุณห้ามไปภูเก็ตเพราะว่าเขาถ่ายเรื่องไปแล้วถ่ายคุณห้ามแปลอยู่แต่ในห้องน้ำดีกว่าใครที่อยากให้เราทำอะไรหมวดไหนก็บอกมาได้ใครที่ชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe ตรงนี้นะคะแชร์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 เปี้ยวซาถ้าเธอไม่รีบเปิดหน้าปังปังปาร์ตี้ปังปัง